สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมเคนจากไอแม็กโนโจนะครับและท่าที่ผมจะนำมาสาธิตในวันนี้นะครับก็คือเบสิกของการใช้แส้เข้าหลินนะครับถ้าเกิดคลิปนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวรอไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับเอาละครับแล้วผมก็จะเริ่มสอนจากเบสิกแรกๆของการใช้แส้ก่อนนะครับเวลาจับแส้นะครับอันนี้มันจะเป็นด้ามของแส้นะครับให้เรามารู้จักแส้ก่อนตรงนี้จะเป็นบริเวณด้ามของมันนะครับแล้วก็จะจับประมาณตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตัวแส้นะครับจะเป็นเชือกทั้งหมดเลยแล้วตรงส่วนสุดท้ายของมันนะครับก็จะเป็นเชือกครับที่จะทำให้เกิดเสียงนะครับวิธีฝึกแรกนะครับให้เราลองยกมือขึ้นหน่อยนะครับแค่ยกมือขึ้นเท่านี้แล้วก็ปล่อยนะครับแค่ยกมือขึ้นเฉยเวลาเรายกนะครับเราต้องยกให้พยายามให้แส้มันมากกว่าเรานะครับอย่ายกเร็วจนเกินไปหรือว่าช้าจนเกินไปนะยกให้ดูคุ้มค่าประมาณนี้นะครับเราจะไม่แบบยกปุ๊บอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าแส้มันจะเดินทางเร็วเกินไปครับแล้วมันจะตีกลับมามันจะไม่มีเสียงเสร็จต่อไปนะครับหลังจากที่เรายกมือขึ้นแล้วนะครับให้เราฟาดลงแบบนี้นะครับมันก็จะเกิดเสียงนะครับเราต้องตัดจังหวะให้มันพอดีนะครับจังหวะที่แส้มันขึ้นไปแล้วยังไม่สุดเกินไปครับเราต้องหวั่นลงให้ได้นะครับต้องใช้การฝึกบ่อยๆนะครับแล้วก็การใช้แส้อย่างนี้นะครับอาจจะมีการเจ็บตัวในช่วงแรกนะครับเพราะว่าแส้มันจะมาฟาดลงแขนตัวขาเป็นเรื่องปกตินะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวทำให้ดูมุมข้างครับดีนะครับคุณประชาครับก็ค่อยยกขึ้นแล้วต่อหลังลงประมาณนี้นะครับถ้าต่อไปนะครับจะเป็นการตีด้านบนนะครับเมื่อกี้เราตีจากบนลงล่างใช่ไหมครับทีนี้ต่อไปคือการตีออกข้างๆนะครับเราจะเตะได้แล้วเราจะวนมือขึ้นแบบนี้ก่อนนะครับวนมือขึ้นให้แส้มันมาตามแนวแขนเรานะครับจะขึ้นวงกลมทางด้านหน้าเลยนะครับรู้ทำให้ดูมุมข้างๆนะครับจับแส้ไว้หมุนแส้ก็จะเดินทางวงโค้งนะเป็นวงกลมประมาณนี้นะครับเสร็จต่อไปนะครับให้เรานะครับตวัดมือนะครับจากตอนแรกเราเอามือขึ้นมาดีแล้วเสร็จต่อไปให้เราตวัดออกข้างๆนะครับแบบนี้ครับผมจะลองทำให้ดูนะครับมันก็ทำให้เกิดเสียงนะครับเป็นเสียงจากเส้นเชือกทางด้านล่างมันกระทบกันนะครับเวลาเราทำนะครับเราต้องอย่าไปโก้มากเพื่อเราไปโก้มันมากจนเกินไปมันก็จะตีไม่ออกนะครับพยายามฝึกยืนตรงๆไว้นะครับมาช้าๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวทำมุมข้างให้ดูครับยกขึ้นใหม่นะครับยกขึ้นเนี่ยครับบางทีมันก็จะมีการผิดพลาดตีโดนมืออะไรเราบ้างเป็นเรื่องปกตินะของการใช้แส้ครับถ้าเกิดเราอยากตีท่าข้างบนนะครับให้มันมีเสียงที่ดังขึ้นนะครับให้เราเอียงตัวไปนิดหน่อยนะครับเวลาหมุนมาฝั่งนี้แล้วก็เอียงตัวกลับนะครับเวลาเราสะบัดออกเล็กน้อยนะครับก็จะเสียงดังขึ้นครับเดี๋ยวลองทำให้ดูนะครับก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับเราก็จะใช้ท่าที่ผมได้สอนไปทางด้านต้นนะครับไปบวกกับการกระโดดนะครับก็ทำให้เกิดท่าที่เอามาผสมผสานเวลาเราจะไปฝึกท่าเข้าหลีกได้นะครับเวลาเราท่าแรกนะครับก็คือท่าตีลงข้างล่างใช่ไหมครับให้เรากระโดดพร้อมกับยกแส้ขึ้นอย่างนี้ก่อนนะครับเวลาฝึกกระโดดพร้อมกับยกแส้ขึ้นแล้วก็ฟาดลงเหมือนเดิมเลยครับเดี๋ยวผมลองทำให้ดูนะครับอีกครั้งนึงนะครับเดี๋ยวลองทำให้ดูมุมข้างนะครับครั้งนึงนะครับต่อ
ต่อไปนะครับก็จะเป็นใช้การกระโดดนะครับผสมกับการตีทางด้านบนที่ผมได้สาธิตมาข้ามนะครับเดี๋ยวผมลองสาธิตดูนะครับให้กระโดดปุ๊บเวียงตีมานะครับกระโดดเวียงแต่ทำให้ดูอีกครั้งนะครับเดี๋ยวผมลองทำมุมข้างนี้ให้ดูนะครับสังเกตที่แขนผมการเวียงอีกครั้งนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการสาธิตการใช้แท่ของเซาหลินในวันนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆทางบ้านชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรา iMac Dojo ในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับและถ้าเกิดท่านผู้ชมทางบ้านไม่อยากจะพลาดนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งทางด้านล่างนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ